เปิดโปรแกรมยิงสดทัพไทยลุยเอเชียนเกมไทย TBS ประเดิมช้างศึกเตะบาเรนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทีวีภูเปิดเผยโปรแกรมการถ่ายทอดสดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจว2022ที่นครหางโจวประเทศจีนในระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่8ตุลาคมซึ่งจะเริ่มยิงสดตั้งแต่วันที่19กันยายนนี้โดยไทย PBS ถ่ายทอดสดฟุตบอลชายรอบแรกระหว่างทีมชาติไทยพบบาเรนเวลา 14.50 ถึง 17.00 น.สำหรับโปรแกรมถ่ายทอดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ดังนี้วันที่19กันยายน2566ฟุตบอลชายไทยพบบาเรนช่องไทย PBS เวลา 14.50 ถึง 17.00 น.วันที่21กันยายน2566ฟุตบอลชายไทยพบเกาหลีใต้ช่อง5เวลา 18.20 ถึง 20.30 น.วันที่23กันยายน2566พิธีเปิดการแข่งขันช่องทีสปอร์ตช่อง5และช่อง NBT เวลา 19.00 ถึง 22.00 น.วันที่24กันยายน2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 น.และรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 น.ช่อง NBT วันที่25กันยายน2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 น.และรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 น.ช่องไทย PBS วันที่26กันยายน2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 น.และรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 น.ช่อง5วันที่27กันยายน2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 น.และรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 น.ช่องทีสปอร์ตวันที่28กันยายน2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 น.และรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 น.ช่อง NBT วันที่29กันยายน2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 น.และรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 น.ช่องไทย PBS วันที่30กันยายน2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 น.และรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 น.ช่อง5วันที่1ตุลาคม2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 น.และรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 น.ช่องทีสปอร์ตวันที่2ตุลาคม2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 น.และรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 น.ช่อง NBT วันที่3ตุลาคม2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 น.และรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 น.ช่องไทย PBS วันที่4ตุลาคม2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 น.และรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 น.ช่อง5วันที่5ตุลาคม2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 น.และรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 น.ช่องทีสปอร์ตวันที่6ตุลาคม2566
การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 นและรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 นช่อง NBT วันที่7ตุลาคม 2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 นและรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 นช่องไทย PBS วันที่8ตุลาคม 2566 พิธีปิดการแข่งขันช่องทีสปอร์ตช่อง5และช่อง NBT เวลา 18.00 ถึง 21.00 นมาดามแป้งชมฟอร์มมิเกลสันชี้คิดไม่ผิดเลือกดึงมาเล่นทีมชาติไทยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่กล่าวชื่นชมฟอร์มการเล่นของนิโคลัสมิเกลสันแบ็คขวาลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ชี้คิดไม่ผิดที่เลือกดึงแข้งรายนี้มาเล่นให้ทีมชาติไทยนักเตะวัย24ปีได้รับเสียงชื่นชมเรื่องฟอร์มการเล่นเป็นอย่างมากโดยก่อนหน้านี้อุ้มธีราธรบุญมาทันแบ็คซ้ายจอมเก่าก็ได้กล่าวชื่นชมนิโคลัสเช่นกันว่าเป็นแบ็คขวาที่ดีที่สุดในยุคนี้ของทีมชาติไทยนอกจากนี้เขายังเป็นผู้เล่นที่ยิงตีเสมอ 1-1 ให้ทีมชาติไทยในเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพแต่สุดท้ายดวลจุดโทษพ่ายอิรักไปแบบน่าเสียดายอีกด้วยโดยมาดามแป้งระบุว่าอดพูดถึงไม่ได้เพราะช่วงที่แป้งเป็นผู้จัดการทีมชาติไทย U23 ก็พยายามมองหาผู้เล่นลูกครึ่งจากยุโรปมาเติมเต็มทีมและได้รู้จักกับหลายคนหนึ่งในนั้นคือมิเกลสันซึ่งได้พูดคุยกับทั้งตัวนักเตะเองโดยตรงและครอบครัวก่อนเลือกมาเล่นให้ทีมชาติไทยก็ถือว่าเราคิดไม่ผิดที่พยายามดึงมิเกลสันมาได้เพราะตอนนี้ก็แจ้งเกิดและเป็นตัวเลือกสำคัญให้เราแล้วสำหรับนิโคลัสมิเกลสันปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับโอบีโอเดนเซในลีกประเทศเดนมาร์กเศรษฐาให้กำลังใจวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติหวังผ่านรอบคัดเลือกโอลิมปิก2024เศรษฐาให้กำลังใจนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหวังให้ผ่านรอบคัดเลือกเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024รัฐบาลพร้อมสนับสนุนเต็มที่เมื่อเวลา 13:30 นวันที่11กันยายน2566ที่ห้องรับรองพิเศษ205ชั้น2อาคารรัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังมอบโอวาทนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดคัดโอลิมปิก2024โดยมีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายสมชายดอนไพรยอดผู้จัดการทีมนายดนัยศรีวัชระเมธากุลหรือโค้ชด่วนหัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนำคณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเข้าพบรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวให้โอวาทพร้อมให้กำลังใจนักกีฬาว่าได้ติดตามให้กำลังใจมาตลอดขอให้ทุกคนภูมิใจกับความสำเร็จและรางวัลที่ได้รับจากความทุ่มเทจากความสามารถของทุกคนนอกจากรางวัลที่ได้รับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยทั้งประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขออวยพรให้นักกีฬามีสุขภาพแข็งแรงรักษาสุขภาพอย่ามีอาการบาดเจ็บจะได้ทำหน้าที่ในฐานะทีมชาติไทยได้อย่างเต็มศักยภาพหวังให้นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านรอบคัดเลือกได้เข้าไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก2024ตามที่ทุกคนคาดหวังโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจและกำชับให้ดูแลด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อช่วยเรื่องศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้นักกีฬาด้วย
สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง24กันยายน2566ที่ประเทศโปแลนด์โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับประเทศโปแลนด์เจ้าภาพโคลอมเบียเยอรมนีอิตาลีสโลวีเนียเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมผู้ฝึกสอนจะเดินทางไปร่วมแข่งขันในวันที่12กันยายนนี้